่อไปนี้อายุจะไม่เป็นเพียงแค่ตัวเลขแต่จะมีมูลค่าสูงสุดถึง 300,000 บาทเพราะนี่คือเกสมายเอ็ดรู้หน้าไม่รู้วัยสวัสดีครับพบกับผมเอวราวุฒินะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เกมโชว์ที่จะเปลี่ยนตัวเลขของอายุให้กลายมาเป็นเงินรางวัลสำหรับคุณใน Guess My Age รู้หน้าไม่รู้วัยเกมโชว์ที่เล่นง่ายๆเพียงคำถามเดียวเห็นหน้าแล้วทายให้ถูกว่าอายุเท่าไหร่ตอบถูกครบ7ข้อรับเงินกลับบ้านไปเลย 300,000 บาทและแน่นอนนะครับผมไม่ได้มาคนเดียวมาพร้อมกับแก๊งสายสืบสองหน้านะครับที่วันนี้นะครับพกความมั่นใจในตัวเองมาแบบสุดๆและความมั่นใจนี้จะช่วยให้ทายอายุถูกได้หรือไม่ไปลุ้นกับพวกเขากันเลยคุณเอกี้เอกชัยคุณแอร์พันธิลาและหมอฤทธิ์เรืองฤทธิ์ครับพวกคุณแบบคึกคักดูแบบกระดี้กระดาอะไรกันขนาดนี้เนี่ยหนูได้ยินว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราหล่อแล้วก็แซ่บมากค่ะพี่เอ๋อ๋อเหรออันนี้อะไรอันนี้คือท่าอะไรท่าอะไรนะจี๊ดาอ๋อจี๊ดจี๊ดอยากจะช่วยแขกรับเชิญทุกอย่างเลยอะช่วยทำอะไรบ้างแม่ everything จิงเกิลเบลอ๋อนี่แสดงว่าคุณสัมผัสแขกรับเชิญแล้วเหรอแน่นอนข้างหลังพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะสัมผัสดอมดมไปทุกอย่างแล้วยังยังไม่ดอมยังเหรอนั้นแสดงว่าวันนี้ทั้ง3คนเต็มที่เลยถูกต้องค่ะช่วยหมดเลยเต็มที่พี่เสื้อคอมันตื้นไปหรือเปล่าอ่ะค่ะอีกแม่ค่ะฉีกเลยมั้ยฉีกไม่ห้ามกันเลยนะไม่ห้ามไม่ห้ามนี่เออผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้เป็นใครกันนะทำให้แก๊งสายสืบของเรานี่ดูแบบกระตือรือร้นอยากจะช่วยเหลือเกินไปพบกับพวกเขากันเลยนี่เรียกว่าเป็นคู่ซี้หน้าหล่อทั้งสูงทั้งยาวทั้งขาวทั้งเข้มคนหนึ่งนะครับเขาอ่อนแล้วครับเขาอ่อนแล้วเกิดอะไรขึ้นนะทำไมซุดครับว่าสูงไม่ได้ต้องมียาวตามมาด้วยถ้าได้เห็นตัวจริงหุ่นแซ่บๆแน่นอนเป็นใครไม่ได้ขอต้อนรับคุณเข้มหัสวีและยูโรยศวรรษครับดีครับดีครับเดี๋ยวครับเดี๋ยว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 อะไรอ่ะทำไมถ้ายูโรเป็นอย่างนั้นผมเห็นจอเห็นพี่ๆทำผมอยากทำบ้างครับยูโรทำทำไมเข้มไม่ทำอ่ะผมเขินอยู่ครับไม่ตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าเพื่อนจะทำจริงบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดออกไปแล้วทำเหมือนพี่ๆเขาเราจะฮาปะวะก็ไม่ได้คิดว่าจะทำจริงถ้าทำจริงผมก็ไม่ทันเขาละเอาเหรออ่ะงั้นสงสัยเข้มต้องทำเดียวใช่เขาใช้มือใช้มืออ่ะผมไม่ถนัดมือผมถนัดแต่ร่างจริงเหรอใช้ไม่ไหวแล้วนะคุณทำอะไรไม่ให้เกียรติคุณแม่เลยใช้ไม่ไหวแล้วนะคุณเอกี้พอเห็นเข้มเขาทำแบบเมื่อกี้แล้วคุณเป็นไงกัดมันแต่ว่าอะไรอ่ะแต่ว่าอะไรดูคุณของขาดมานานเหมือนกันแล้วเนี่ยเอาละเชิญเข้มกับยูโรเข้าประจำที่กันเลยครับผลงานของตอนนี้ทั้งคู่มีอะไรบ้างก็กำลังถ่ายทำอยู่มีโซเวลีครับโซเวลีแล้วก็รอเปิดกล้องเป็นเผาขนครับผมยูโรล่ะครับครับของผมก็จะมีละครที่กำลังออนแอร์อยู่ครับเป็นม่านบังใจแล้วก็กำลังถ่ายทำเสร็จก็คือคนเหนือคนครับแล้วก็มีรายการด้วยกันด้วยเป็นเข้มยูโรโกฟิตครับถ่ายทำละครด้วยกันถ่ายทำอะไรวะรายการรายการเอาล่ะติดตามผลงานกันได้ทางช่อง7 HD แล้วกันครับผมนะครับวันนี้มาทายอายุกันก่อนเลยดีกว่าเอาล่ะพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมนะครับเราไปดูกติกากันเลยครับกติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันมีเงินรางวัลตั้งต้น 300,000 บาทในการทายอายุปัสนีทั้งหมด6ข้อหากทายผิดเงินรางวัลจะลดลงตามจำนวนปีที่ขาดเคลื่อนไปของปัสนีในแต่ละข้อปีละ 5,000 บาท 7,000 บาทและ 10,000 บาท
แต่ถ้าข้อไหนทายถูกเป๊ะรับเงินรางวัลโบนัส 5,000 บาทไปเลยโดยผู้เข้าแข่งขันจะมี5ตัวช่วยเลือกใช้ตัวช่วยแต่ละตัวได้เพียง1ครั้งต่อ1ปัสนีเท่านั้นทายอายุครบ6ข้อแล้วนำเงินรางวัลที่เหลืออยู่ทั้งหมดเข้าสู่รอบ End Gameและตอนนี้นะครับเทพและยูโรนะครับมีเงินรางวัลตั้งต้นนะครับ300,000บาทจะรักษาเงินไว้ได้เท่าไหร่จนถึงรอบเอ็นเกมต้องมาลุ้นกันและเริ่มกันที่ปรัชนีข้อแรกกันเลยนะครับปรัชนีข้อแรกกันเลยนะครับและคำจำกัดความของเขาคนนี้ก็คือสู้เพื่อน้องถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีหมายเลขหนึ่งครับครับเอาล่ะนี่คือโฉมหน้าของปรัชนีหมายเลขหนึ่งของเราคุณเข้มคุณยูโรเห็นหน้าปรัชนีครั้งแรกคุณคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่12มั้ยครับ12ปีนะครับนี่คือคำตอบแรกของคุณแก๊งสายสื่อของเราล่ะครับรู้สึกเหมือนน้องน่าจะให้ความรู้สึกนะพี่เอเหมือนยังอยู่มัธยมค่ะครับน่าจะประมาณสักม .3 ม .4 สำหรับแอร์นะเพราะฉะนั้นม .3 ม .4 ก็น่าจะประมาณ 15-16 เหมือนเขายังไม่ได้แบบเหมือนยังไม่โตมากเพราะฉะนั้นขอทายว่า16ค่ะ16ปีเด็กกว่านั้นมากด้วยหรอเดี๋ยวก่อนก็ได้ไม่คือคิดเหมือนพี่แอร์ตรงที่ว่าน้องเขาตัวเล็กแต่ว่าน้องเขามีบุคลิกบางอย่างที่ดูโตหมายถึงว่าดูโตกว่าเด็กประถมอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าน้องเขาน่าจะต้องทำงานหรืออะไรสักอย่างนึงมีความรับผิดชอบอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าคิดว่าอยู่ช่วงประมาณม.2 ม.3 ไม่เกินเนี้ยน่าจะ14ครับ14คุณเอกี้ล่ะอุ้ย13แหละ13ก็ตอบไปอย่างนั้นนะแม่แอ้ว่าน่าจะ14ได้มั้ย14 3คิดเหมือนกันอ่ะ15ก็ได้จะได้ไม่เหมือนกันเป็นไรอ่ะไล่ไปเรื่อยๆแล้วกันฉันไม่มีสมาธิเลยเธอ2คนทำไงดีอ่ะเพราะอะไรฮะเพราะอะไรตอนแรกคิดว่า14แต่ว่าพอตอบไปแล้วก็เป็น15ก็แล้วกันไม่เพราะอะไรที่ไม่มีสมาธิมันร้อนๆน่ะร้อนๆมันของขาดเลยตอบว่า15 15ดีกว่าจะได้ไม่ซ้ำกันเอาล่ะฟังความเห็นของแก๊งสายสืบกันไปแล้วเข้มและยูโรคุณมีตัวช่วยอยู่5ตัวช่วยนั่นคือเพลงคนดัง Close Up ความทรงจำและก็เหตุการณ์จะเลือกใช้ตัวช่วยสำหรับปรัชนีข้อแรกไหมครับยังครับยังครับยังนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีเวลา15วินาทีในการตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่12ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับสิบห้าครับเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนต้องกดนะนี่ถ้าไม่กดไม่ให้เปลี่ยนนะเนี่ยครับกดเปลี่ยนจะเปลี่ยนจาก12ปีเป็น14ปีครับ14เอ๊ะคุณไม่ตกลงคุยกันน่ะตอนแรกไม่ก่อนจะกดเปลี่ยนบอก15ครับครับกดเปลี่ยน14ครับแต่ว่าอะไรอ่ะ14ครับ14นะเมื่อกี้ผมคุยกับใครผมไม่รู้สิคุณเข้มคุณคุยกับใครอ่ะเอ้าคุณปรึกษากันยังไงคะเรา2คนนี่เชื่อผมข้อต่อไปค่อยของคุณข้อนี้ของผมก็ข้อต่อไปมันก็ยากขึ้นแล้วไงเพื่อนครับผมต่อเป็น14ครับ14ปีเอาล่ะคู่นี้เขาสามัคคีกันยังไงก็ไม่รู้นะเอาล่ะตอบมาแล้ว14ปีถ้าตอบถูกเป๊ะๆโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดโดนหักปีละ 5,000 บาทเช่นเดียวกันปรัชนีหมายเลข1ครับคุณอายุ14ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับถ้าไม่ใช่แปลว่าโดนหักเงินแล้วปีละ 5,000 บาทและเงินรางวัลของคุณจะเหลือเท่าไหร่มาดูกันเลยครับหายไป 5,000 บาทแปลว่าผิดไปปีเดียวครับ15สวัสดีครับทราบชื่อสักนิดนึงครับแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับชื่อณวพลอุรตาครับชื่อเล่นชื่อฮาร์ทครับน้องฮาร์ทน้องฮาร์ทอายุเท่าไหร่ครับ15ปีครับ15ปีจะตอบมั่วจ้ะโอ้คู่เลยนี่ถ้าคุณเชื่อเข้ม 5,000 บาทไปแล้วนะครับครับเอาล่ะพลาดไปไม่เป็นไรมาคุยกับน้องฮาร์ทดีกว่าน้องฮาร์ทคำว่าสู้เพื่อน้องคืออะไรก็คือการขายของสู้เพื่อน้องครับขายของสู้เพื่อน้อง
น้องฮาร์ดคือคนที่ต้องบอกว่าส่งเรื่องราวเข้ามาในช่วงของรู้หน้าไม่รู้วัยไทยช่วยไทยนะครับเพื่อที่จะมาร่วมทายอายุแล้วก็จะได้เงินไปช่วยครอบครัวนะครับเรื่องราวของน้องฮาร์ดจะเป็นอย่างไรเราไปดู VTR กันเลยครับน้ำเต้าหู้เย็นๆมาแล้วครับน้ำเต้าหู้เย็นๆมาแล้วครับขวดละ10บาทครับถ้าขายไม่ได้ก็ไม่มีเงินซื้อนมให้น้องนั่นคือความกังวลใจของหนุ่มน้อยคนนี้ที่มีอายุเพียง15ปีแต่ต้องลุกมาหารายได้แบบนี้แทนที่จะได้เล่นสนุกเหมือนเด็กๆคนอื่นในรุ่นเดียวกันไปรับรู้เรื่องราวของน้องฮาร์ดนวพลอุระดากันเลยครับสวัสดีครับนวพลอุระดาชื่อเล่นชื่อฮาร์ดครับอายุ15ปีครับบ้านนี้อยู่กัน7คนครับมีตายายและน้อง5คนครับหนูชื่อเด็กหญิงปาริตาวงศ์สิริค่ะผมชื่อเด็กชายปิยพงษ์ครับผมชื่อเด็กชายตะพลลอกคอนตันครับหนูชื่ออินฟ้าอายุ6ปีค่ะผมอยู่กับยายมาตั้งแต่เกิดนะครับคือพ่อแม่เขาทิ้งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าแล้วเราไปเดินเรื่องออกมาแต่คุณยายไม่มีเงินก็เลยไปขอยกมือไหว้ขอเพื่อจะขอเอาเด็กมาเลี้ยงเขาก็เลยให้ค่ะแต่ว่าเราต้องส่งค่าทำคลอดค่าอะไรเงี้ยค่าเสียหมอค่ะจนตอนนี้น้องอายุ15ปีจะเข้า15แล้ว2บาทของหนุ่มน้อยคนนี้แบกรับหน้าที่ไว้มากมายดูแลน้องๆทั้ง5ชีวิตเรียนหนังสือและยังต้องหารายได้พิเศษเพื่อให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายของทั้งครอบครัวในแต่ละเดือนขายของขายอะไรบ้างขายน้ำเต้าหู้แล้วก็น้ำสมุนไพรครับขายมาแต่ตอนผมเรียนอยู่ป.6ที่ผมคิดอยากขายของเพราะว่าเห็นยายทำงานมันเหนื่อยก็เลยช่วยแบ่งเบาภาระยายครับเมื่อก่อนยายก็คือทำอาชีพก็คือรับจ้างทั่วไปซักผงซักผ้าคือเขาจ้างทำอะไรคือยายทำหมดเพื่อให้ได้เงินมาซื้อนมให้หลานกินทีเราไม่มีตังค์ซื้อนมผงเราก็จะเอานมข้นมาชงให้เขาทานรู้นะว่ามันไม่ดีแต่เราไม่มีเงินที่จะให้ซื้อให้น้องเพราะมันแพงต่อมาน้องคนนี้ก็มาเพิ่งจะมารู้ว่าน้องหัวใจโตแล้วก็ลิ้นหัวใจรั่วตอนนั้นยายรู้สึกว่ายายไม่อยากอยู่แล้วสงสารน้องไงก็เป็นดีว่าโชคดีที่ว่าเราไว้ใจน้องฮาร์ดได้เพราะว่าน้องฮาร์ดนี่ไม่เกเรแล้วก็รักน้องช่วยเหลือขายของกลับมาจากโรงเรียนเขาก็จะขายของกับน้องชายเขาไปปั่นน้ำจักรยานขายกลับมาก็มันทุ่มนึงน้ำเต้าหู้มาแล้วครับตอนขายน้ำเต้าหู้ครั้งแรกก็ขายได้อยู่และผมก็บอกกับน้องว่าถ้าขายได้อย่างนี้เราก็ขายตลอดเลยพอโควิดมาผมก็ไม่ได้ออกไปขายรายได้ก็ตกก็ไม่เหลือเงินสักบาทครับไม่มีเงินซื้อนมให้น้องมีครั้งนึงที่รถไอติมมาแล้วน้องเขาไม่มองรถไอติมแล้วผมก็มองน้องแล้วก็บอกว่าพี่ไม่มีตังค์ซื้อนะแต่น้องเขาบอกว่าไม่เป็นไรหลังจากโควิดครับผมก็ไม่ได้เรียนครับเรียนในโทรทัศน์ผมก็เรียนไม่ได้เพราะโทรทัศน์มันเก่าแล้วโทรศัพท์มันเก่าด้วยครับก็ห่วงว่าจะเรียนไม่ทันเพื่อนคืออยากให้เขาเรียนสูงถ้าเขาจบม.3น้องคงไม่ได้เรียนต่อเรียนแค่ม.3อยากให้เขาเรียนสูงเพราะว่าถามที่ถามอ่ะมันเสียค่าเทอมเทอมนึงก็ 5,000 เราก็อยากกระดันให้เขาเรียนให้จบให้เขามีอนาคตเพื่อเขาจะได้ดูแลน้องได้เวลาเราไม่อยู่เรายายก็ยังไม่รู้ว่าวันไหนที่ยายจะไปอย่างเงี้ยเพราะยายก็หลายโรคเหมือนกันอ
ถ้าเขาดูอยู่ไม่ว่าคุณใหญ่ถ้าเขาดูอยู่ก็อยากให้เขากลับมาดูแลลูกส่งเสียให้พวกเอามั่งทำมาเป็นพ่อเป็นแม่ให้เขาเกิดมาแล้วก็ต้องดูแลใจใส่เขาไม่ใช่ทิ้งเขาแม่เจอครั้งหนึ่งตอนอายุเท่าไหร่ตอนป.4 อยากให้แม่มาหาแล้วกอดแม่เคยกอดแม่ไหมไม่เอาล่ะนั่นคือเรื่องราวของน้องฮาร์ทนะครับเอาล่ะแล้ววันนี้มาเป็นปรัชนีนะครับแต่จริงๆสมัครเข้ามาในช่วงของไทยช่วยไทยวันนี้น้องฮาร์ทอยากได้เงิน 5,000 บาทมั้ยครับอยากครับอยากถ้าได้เงิน 5,000 เราจะเอาไปทําอะไรเอาไปซื้อนมให้น้องกินครับซื้อนมให้น้องกินเราถือว่าเป็นกําลังหลักของครอบครัวหาดูแลน้องๆอยากได้ 5,000 บาทงั้นวันนี้ทายอายุกันไหมทายอายุนี่พี่เข้มยืนอยู่ข้างหน้านี้คุณเข้มมาเป็นปรัชนีผมหน่อยได้ไหมยินดีครับยินดีมาเนี่ยมายืนตรงนี้หน่อยมาน้ายืนไปตรงนี้นะเห็นพี่เข้มยืนตรงนี้แล้วให้ทายว่าอายุเท่าไหร่น่าจะ20 20อันนี้ความรู้สึกแรกนะมีใครอยากจะช่วยน้องฮาร์ทหน่อยมั้ยคุณเอกกี้ขอให้ช้อยส์ได้มั้ยฮะได้เลยยินดีให้3ช้อยส์เลือกพี่เข้มเนี่ยช้อยส์ที่1คืออายุ13ขวบอันนี้ช้อยส์ใช่มั้ยฮะ13คือเด็กกว่าน้องฮาร์ทอีกใช่เด็กกว่าอายุ13ขวบอันนี้ช้อยส์แรกใช่ตัวเลือกที่2ตัวเลือกที่2คือ23ตัวเลือกที่2ฟังดีๆนะไม่ใบเท่าไหร่นะตัวเลือกที่3คือ33เท่าไหร่นะ33อันนี้เราไม่ใบ้อุ๊ย13แน่เลยอ่ะตัวเลือกแรก13ตัวเลือกที่2 23ตัวเลือกที่3 33ใช่ไหมฮะอ๋อครับเอาละน้องฮาร์ททายว่าคุณเข้มอายุเท่าไหร่เพื่อ 5,000 บาทคิดดีๆยังไงน้องฮาร์ท23ทำไมคุณเด็กกี้ดูขึ้นมาตื่นเต้นขนาดนี้อยากให้น้องอยากให้น้องได้นะเฉลยค่ะตอบมาแล้วครับ23ปีจะได้ 5,000 บาทไปช่วยน้องๆช่วยครอบครัวของเราหรือไม่คุณเข้มหัสวีคุณอายุ23ปีใช่หรือไม่ใช่ครับถูกต้องครับ 5,000 บาทสำหรับน้องฮาร์ทครับเก่งมากต้องบอกเลยดูยังไงอ่ะอะไรนะครับดูยังไงอ่ะคะเป๊ะเลยอ่ะลูกผมไม่ได้ดูใช้ฟังเอาช้อยจ้ะเป็นยังไงได้เงิน 5,000 บาทแล้วฮาร์ทดีใจครับดีใจมีอะไรอยากจะบอกคุณยายไหมวันนี้คุณยายอยู่ในห้องส่งของเราด้วยก็ขอให้ยายสู้ต่อไปครับในอนาคตผมจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระยายเราอยากจะเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้อยากเป็นอะไรอยากเรียนด้านไหนอยากเรียนช่างครับเรียนช่างเพื่อที่จะมีงานทํามีเงินมาดูแลน้องๆปกติขายน้ําเต้าหู้นี่ได้วันละเท่าไหร่100กว่าบาท100กว่าบาทช่วงโควิดไม่มีใครซื้อเลยไม่มีเงินเลยแล้ววันนี้ได้ 5,000 บาทไปแล้วพวกเราเป็นกำลังใจให้น้องฮาร์ทนะครับสู้ต่อไปนะครับนะเป็นคนดีต้องสู้ต่อไปแล้วทุกคนจะเห็นความดีของน้องฮาร์ทเองวันนี้เป็นกำลังใจให้น้องฮาร์ทนะครับขอบคุณมากนะครับน้องฮาร์ทครับขอบคุณครับเชิญเลยครับท่านต่อไปกันเลยคำจำกัดความของปรัชนีท่านนี้ก็คือนางแบบสาวมั่นสายร่อนถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีหมายเลข2ครับอ
เธอเป็นอย่างดีอยู่แล้วคุณเข้มคุณยูโรเห็นหน้าปรัชนีหมายเลข2ครั้งแรกคุณคิดว่าเธออายุเท่าไหร่25มั้ยครับ25ปีคือความรู้สึกแรกของคุณมาที่สายสืบของเราครับ71เฮ้ยแม่ร็อกเหรออะไรทำให้คุณตอบมาแบบนี้สุดปากค่ะดูคอก่อนนะตีชาหรอตีชาน่าจะประมาณ20กลางๆถึงปลายๆ28ถ้าอย่างงั้นแอร์27ค่ะ27แอร์หมอฤทธิ์แหละ26แล้วกันครับ26เออเข้าไปเป็นแพ็คอย่างเงี้ยแหละคุณตอบครั้งแรก25และคุณยังมีตัวช่วย5ตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลยเพลงคนดังโคสอัพความทรงจำแล้วก็เหตุการณ์คนดังครับคนดังเอาล่ะเลือกใช้ตัวช่วยคนดังมาดูคนดังท่านนี้กันเลยว่าเกี่ยวข้องกับปรัชนีหมายเลข2อย่างไรครับอ้าวคุณคริสพีรวัตรเกิดปีเดียวกันกับปรัชนีหมายเลข2ของเรานี่แหละครับคุณมีเวลา15วินาทีในการตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่25ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับ26 27 26 26 25 26กดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก25ปีเป็น26ปีครับ26ปีครับขยับขึ้นไปอีกนิดนึงเอาละตอบมาแล้วแบบนี้มาลุ้นกันดีกว่านะครับถ้าตอบถูกเป๊ะๆ26ปีรับโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดหักปีละ 5,000 บาทเช่นเดียวกันนะครับปรัชนีหมายเลข2ครับคุณอายุ26ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะจ้าพี่จ้าตลอดใช่ค่ะชอบพี่รออยู่เอาล่ะมาลุ้นกันถ้าตอบผิดโดนหักปีละ 5,000 บาทเงินรางวัลของคุณเหลือเท่าไหร่ครับผิดไป1ปีหายไป 5,000 บาทเอาล่ะสิสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชาครับสวัสดีทุกคนนะคะเมื่อกี้มัวแต่โพสอยู่เออโพสแบบเดินออกมาแบบเดินออกมานี่ทำให้คุณเอกกี้นี่แบบสวยชอบพี่เอกกี้มันใจดีชอบอยากเป็นเธอเออบอกเลยอยากจะออกมาเดินแข่งกันเลยทีเดียวเอาละตอนนี้ทุกคนอยากรู้แล้วว่าพิช่าอายุเท่าไหร่ครับพิช่าอายุ25ปีค่ะเมื่อกี้ถูกอายุ25ปีขยับหนีไปเลยเมื่อกี้เรายืนลุ้นอยู่ปกติพิช่าก็จะเป็นคนลุ้นตลอดเวลาใช่เขาบอกให้นิ่งๆหนูก็แบบอึดอัดไหมยากมากเลยค่ะหนูก็แบบแล้วยิ่งส่งอินเนอร์มาทางนี้หนูแบบเห็นเมื่อกี้นี่แอร์เขาพูดว่าอะไรนะนี่เป็นดาวเลยนะดาวติ๊กต็อกค่ะยังไงฟังทุกคลิปเพราะว่าช่วงควอรันทีนนะคะไม่ได้ไปทำงานก็เลยอยู่บ้านให้ทำอะไรดีเอเนอร์จี้เยอะเกินถ้าเกิดแบบอยู่เฉยๆแบบคงอกแตกตายหันมาเล่นติ๊กต็อกเลยค่ะก็เลยกลายเป็นดาวเราทำอะไรบ้างในติ๊กต็อกของเราหนูก็ทั้ง cover เป็นแบบที่เขามีคำพูดมาแล้วแล้วก็ทำเสียง cover หรือไม่ก็เต้น TikTok อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำแบบคอนเทนต์ต่างๆเออแล้วความเป็นแบบสาวมั่นเป็นนางแบบมั่นจริงๆอันนี้ไม่ธรรมดาพิสูจน์ด้วยการเดินแบบให้ดูสักครั้งได้ไหมมั่นๆหน่อยหนูไม่เดินแบบเยอะนะคะช่วงนี้หนูทำอย่างอื่นมากกว่าทำอะไรฮะหนูเต้นค่ะอ๋อที่บอกว่าสายร่อนสายร่อนใช่อ๋อเหรอใช่มันไม่ได้มาแบบใครๆก็ได้มันมาง่ายๆนะคะคำนี้เออคือต้องดีเซิร์ฟอะค่ะเออมันต้องดีเซิร์ฟเลยมันต้องแบบคู่ควรจริงๆเพราะฉะนั้นโชว์ให้เราดูหน่อยได้ไหมฮะ music โอ้โหเต้นที่หัวใจแบบตีช้ามานี่หมองเลยอะค่ะจากต้นโซ่พวกคุณยอมอะฮะพวกคุณก็ไม่ได้เป็นรองนะคุณก็ดาวทิกตอกเหมือนกันไหมฮะนี่ขอโทษนะคะส่งตัวแทนนี่ของแม่ส่งตัวแทนค่ะแม่ด้วยกันได้ไหมคะพี่เอ๋ได้ครับอาชญ์ไปตรงนี้มาตรงนี้มาอยู่สอนร่อนได้ไหมคะได้เลยค่ะแม่เขาสอนเราแล้วผู้ชายมองผู้ชายมองมันต้องแบบเนี่ยเหมือนสะโพกค่ะข้างหน้าข้างหลังไอ้ว่าด้วยทำการหน้าข้างหลังซ้ายอย่างนี้เป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เร็วขึ้นแล้วก็สมูทขึ้น
เฮ้ยได้อยู่นะพี่เอมีนะเหลือแล้วไปทางขวาไปทางขวาตอนนี้อยู่รอมองแกอย่าเลยอ่ะตอนนี้ทำสิให้พี่ชายดูพี่ชายให้พี่ชายดูนะคะใส่ร่มใส่ร่มอยากจะถามความรู้สึกเมื่อสักครู่เป็นยังไงบ้างครับมันดีอ่ะมันดีอ่ะมันดีเลยดีดีคุณเด็กที่ดีไหมเข้มดีมากเมื่อกี้เหรอไม่ได้มองหนูเลยเหรอไม่ได้มองหนูเหรอเธอดีอยู่แล้วจ้ะขอบคุณคุณเข้มด้วยนะครับขอบคุณคุณเข้มนะครับขอบคุณค่ะคุณช่าขอบคุณน้องแอร์ด้วยขอบคุณค่ะนี่คือเห็นความสามารถของทิช่าไปแล้วแล้วมีหลายๆคนก็อยากรู้ว่าแบบปกติแล้วนี่ทิช่าเป็นคนแบบนิสัยยังไงเป็นคนแบบปกติอยู่หน้าจอนี่เห็นเฮฮาตลอดเวลาพลังเหลือล้นจริงๆแล้วแบบเป็นคนแบบยังไงอ่ะเป็นโมเมนต์คือถ้าเกิดเราทำงานอ่ะเราจะเอาออกมาให้หมดแต่ต้องอยู่บ้านมันก็หนูก็เป็นคนบ้างเหมือนกันก็มีปกติบ้างอ๋อมีปกติทำไมบ้างอ่ะปกติต้องปกติตลอดโนไม่ตลอดเขาไม่ตลอดไม่ตลอดก็มีบางครั้งที่ energy ค่อนข้างสูงก็จะอ้านิดนึงแต่บางทีมันก็จะลดลงก็จะเงียบบ้างอาจจะมีแบบโมเมนต์โฟกัสอ่านหนังสือได้บ้างซึ่งคนจะอาจจะไม่ได้เห็นมุมนั้นเยอะค่ะเรียกได้ว่าเราเห็นทิช่าเนี่ยมีความสามารถหลากหลายอ๋อขอบคุณค่ะมีอะไรที่ทิช่าอยากทำมีค่ะเป็นความฝันของทิช่าคือไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ชนะแจ็คพอตค่ะอ๋อไปเป็นผู้เล่นเกมใช่ครั้งก่อนหนูเคยมารายการพี่หนูชนะพี่จําได้ป่ะจําได้จําได้หนูตีลังกาเลยใช่ค่ะเออหนูก็จํานี่คือความฝันของหนูครั้งต่อไปเนี่ยจะมายืนตรงนี้ค่ะแล้วจะเอาแจ็คพอต 300,000 300,000 Yes sir โอ้โหไม่ธรรมดาคราวหน้ามาเลยค่ะเออมั่นใจนะอ๋อมั่นใจค่ะมั่นใจตลอดเวลาเรื่องทายอายุโอ้ทายได้ค่ะอ่ะคุณเอกกี้ถ่ายเลยไม่ต้องเกรงใจโอเคโอเคเอาแบบจริงๆนะจริงๆ46ป่ะคะรอเล่นอันนั้นรอเล่นเฮ้ยเขา46จริงจริงจริง no way จริง no way พี่พงศ์เขา46จริงคุณหนูไม่รู้มาก่อนอ่ะหนูสมควรมาไม่ต้องหาเฮ้ยต้องมาต้องมาเดี๋ยวคราวหน้ามาเลยดีกว่ามาเลยค่ะนะวันนี้มาเป็นปรัชนีก่อนแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเล่นเกมกันมีช่องทางการติดตามทิช่าได้ทางไหนบ้างค่ะตอนนี้นะคะเป็นดาว TikTok นะคะก็ช่วยไปติดตามนะคะที่ทิช่า TikTok นะคะแล้วก็ทาง Instagram ก็ค่อนข้างโพสต์งานทางนั้นก็เป็น Kantisha Shuma K A N T I C H A C H U M M A มันก็ขึ้นให้นะคะตรงนี้ขึ้นให้ขึ้นให้ค่ะก็ follow ตรงนี้ได้ค่ะเอาล่ะติดตามผลงานของทิช่ากันได้แล้วคราวหน้าไปเตรียมตัวมาเลยนะได้ค่ะไปยืนตรงนี้เลยนะได้ค่ะหาคู่มาแล้วมาถ่ายตรงนี้เลยได้ค่ะวันนี้ขอบคุณทิช่าด้วยนะครับขอบคุณครับเชิญเลยครับยูโรผ่านไปแล้วปรัชนี2ข้อนะครับรักษาเงินไม่ได้ 290,000 บาทถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับงั้นไปต่อกันที่ปรัชนีท่านต่อไปและคำจำกัดความของปรัชนีท่านนี้ก็คือไปฟังจากปากเขากันเองดีกว่าครับฟ้าร้องแดดร้อนฝนตกเธอก็มาหายเหนื่อยเมื่อยล้าฝนสาเธอก็ไปเอาล่ะเปิดตัวปรัชนีข้อที่3ด้วยบทเพลงของเขาเองเอาล่ะคุณเข้มคุณยูโรเห็นหน้าปรัชนีหมายเลข3ครั้งแรกคุณคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่38ครับ
38ปีคำตอบแรกของคุณมาที่แก๊งสายสื่อของเราครับอยู่ในระหว่างเคยฟังเพลงเขาตอนประถมเลยอ่ะเฮ้ยรอครับแก๊งสายสืบทายเท่าไหร่ดีแอร์คิดว่าน่าจะมากกว่าแอร์แต่ว่า38ดูเยอะไปอ่ะ37ค่ะ37แม้อธิบายมาตั้งนานเราก็นึกว่าแบบจะฉีกหลังๆแล้วไม่มั่นใจแล้วเราอ่ะตามเข้มไงเข้มก็มีข้อมูลน่ะแต่ลิดบ้ามีเกณฑ์แตะเลข4ได้เฮ้ยมีเกณฑ์จริงๆเขาถ่ายกับใกล้เคียงนะมีเกณฑ์แตะเลข4ได้แต่ว่าพี่เขาแต่งตัวแบบวัยรุ่นนิดนึงน่าจะ41อะไรเงี้ยครับ41ครับคุณไอ้กี้อาจจะเป็นน้องเรานิดหน่อยหรอนิดหน่อยด้วยหรออุ๊ยเขายิ้มด้วยอ่ะเขาเด็กดูเด็กกว่าพี่เอกไม่น่า40ได้มั้ยดูเด็กกว่าพี่เอกแค่เยอะเวอร์ละ40ก็ได้40เอาล่ะคุณเข้มคุณยูโรคุณฟังสายสืบของเรากันไปแล้วทั้ง3ท่านคุณยังมีตัวช่วยเหลืออยู่4ตัวช่วยเพลง Close Up ความทรงจำและก็เหตุการณ์อยากจะใช้ตัวช่วยไหนสำหรับปรัชนีท่านนี้มั้ยครับความทรงจำครับเลือกใช้ตัวช่วยความทรงจำปรัชนีของเราช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยครับเพลงสารพัดใจนะครับเป็นเพลงอัลบั้มชุดที่2ของผมตอนปีพ.ศ. 2549ผมครับและตอนนี้คุณมีเวลา15วินาทีในการตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่38ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับกดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก38ปีเป็น42ปีครับเป็น42ปีครับโอ้นี่มากกว่าที่เมื่อกี้หมอรีตอบนะหมอรีตอบ41ใช่ไหมใช่ครับมาลุ้นกันถ้าตอบถูกเป๊ะๆนะครับรับโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดในข้อนี้หักปีละ 7,000 บาทปรัชนีหมายเลข3ครับคุณอายุ42ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเอาละถ้าผิดแบบนี้ต้องมาลุ้นกันแล้วโดนหักปีละ 7,000 บาทจะเหลือเท่าไหร่ครับ 7,000 โดนหักไป 21,000 บาทแปลว่าผิดไป3ปีสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวสักนิดนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายสอนชัยสังเมียนหรือว่ากล้วยสแตมครับผมครับคุณกล้วยสแตมคุณอายุ39ปีครับ39ปีนี่ตอบมาครั้งแรกนี่เฉียดแล้วนะเออมาเชื่อสายสื่อของเราครับขยับขึ้นเลยเออคุณกล้วยสแตมป์เมื่อกี้ผลงานที่ร้องออกมานี่คือเพลงเพลงสาระพังใจครับเป็นเพลงที่สร้างชื่อให้กับเราเลยใช่ครับผมครับคุณกล้วยสแตมป์เริ่มร้องเพลงตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตอนนั้นก็เรียนจบก็ไปเล่นเลยครับแต่ว่าเล่นอยู่ในผับก่อนอ๋อเราเป็นนักร้องในสายแบบสายผับมาก่อนเลยอาชีพก่อนนะครับแล้วที่มาที่ไปแล้วมาออกอัลบั้มยังไงอ่ะก็ตอนนั้นเล่นในผับได้ประมาณ5ปีก็อิ่มตัวก็เลยแต่งเพลงครับแต่งเพลงเองใช่ครับแต่งเพลงอัลบั้มชุดแรกก็คือรักสามเศร้าแล้วก็เพลงรักสามเศร้ามันติดชาร์ตภาคใต้ก็เลยมีค่ายมาขอซื้อตัวไปทํางานด้วยทําอย่างเงี้ยครับผมก็เลยออกอัลบั้มที่2ใช่ครับแล้วก็เรียกว่าสร้างชื่อเลยครับก็อัลบั้มสาระพักใจครับโอ้โหแล้วเพลงนี้ได้แบบโอ้โหดังเลยเพลงนั้นนี่ทําให้ชีวิตคุณกล้วยสแตมป์นี่เปลี่ยนไปเลยมั้ยพูดถึงก็เปลี่ยนมากๆครับทําให้เหมือนว่าเมื่อก่อนเราไม่มีตังค์เลยครับลําบากมากแต่ว่ามันทําให้ชีวิตการเป็นอยู่ของเรามันดีขึ้นมากๆแล้วที่สําคัญคือแบบไม่ได้อยู่บ้านเลยคอนเสิร์ตเยอะมากตอนนั้นครับไม่ได้กลับบ้านเลยใช่ครับโอ้โหเมื่อกี้เปิดตัวออกมาแบบมันเป็นแค่ท่อนเดียวครับผมไหนๆคุณกล้วยสแตมป์มาแล้วเต็มเพลงเลยได้มั้ยได้เลยครับผมครับเอาล่ะงั้นไปฟังเพลงเพราะๆจากคุณกล้วยสแตมป์กันเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับฟ้าร้องแดดร้อนฝนตกเธอก็มาหายเหนื่อยเมื่อยล้าฝนสาเธอก็ไปฉันก็ลงดีใจที่เธอให้ความรักความสำคัญเก็บเอาไปนอนเพ้อแอบฝันว่าเรารักกันเนื้อใครแท้ที่จริงเธอนั้นไม่เคยให้ความจริงใจ
กับฉันเลยเพิ่งจะรู้วันนี้ว่าเธอไม่เคยคิดจะสนใจเพิ่งจะรู้วันนี้ว่าเธอต้องการแค่เพียงพักใจให้หายเหนื่อยฟ้าร้องแดดร้อนฝนตกเธอก็มาหายเหนื่อยเมื่อยล้าฝนสาเธอก็ไปเธอทำเหมือนฉันนานเป็นดังเช่นศาลาริมทางเธอทำเหมือนฉันนานเป็นแค่เพียงศาลาพักใจยามที่เธอได้ลายามที่เธอผิดหวังก็ทำเหมือนมีใจให้ตอนที่เธอสมหวังวันที่เธอมีใครเธอต่อเดินจากฉันไปไม่ลาสักคำฉันนานเป็นดังเช่นศาลาริมทางเธอทำเหมือนฉันนานเป็นแค่เพียงศาลาพักใจยามที่เธอได้ลายามที่เธอผิดหวังก็ทำเหมือนมีใจให้ตอนที่เธอสมหวังวันที่เธอมีใครเธอก็เดินจากฉันไปไม่ลาเพิ่งจะรู้วันนี้ว่าเธอไม่เคยคิดจะสนใจเพิ่งจะรู้วันนี้ว่าเธอต้องการแค่เพียงพักใจให้หายเหนื่อยต้องการแค่มาพักใจให้หายเหนื่อยต้องการแค่ที่พักใจให้หายเหนื่อยโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหฟังกี่ครั้งกี่ครั้งก็แหมมันลึกซึ้งเหลือเกินเพลงนี้นะครับแหมเศร้าจริงๆเลยเอาล่ะแล้วถ้าอยากจะติดตามผลงานของกล้วยสแตมป์ติดตามได้ที่ไหนบ้างครับครับตอนนี้ก็ติดตามในทาง YouTube นะครับ YouTube YouTube นะครับกล้วยสแตมป์ Official เลยนะครับแล้วก็มี Facebook ด้วยนะครับก็ติดตามกันได้ที่กล้วยสแตมป์แฟนคลับนะครับติดตามกันเยอะๆนะครับติดตามคุณกล้วยสแตมป์กันได้ครับผมครับเดี๋ยวมีผลงานเพลงใหม่ๆบ้างมั้ยฮะช่วงนี้ตอนนี้นะครับกําลังทําดนตรีเสร็จแล้วครับกําลังไปร้องเอาล่ะติดตามกันได้วันนี้ขอบคุณคุณกล้วยสแตมป์นะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับเอาล่ะผ่านไปแล้ววันนี้ปรัชนี3ข้อนะครับเข้มกับยูโรนี่ถือว่าทำได้ดีรักษาเงินไว้ได้ 269,000 บาทเอาละเหลือปัสนีอีก3ข้อจะรู้แล้วว่าเหลือเงินเล่นในรอบเอ็นเกมเท่าไหร่แต่ต้องมาลุ้นกันต่อในวันต่อไปนะครับท่านผู้ชมนะครับที่อยากมาร่วมสนุกในการทายอายุแบบนี้นะครับก็สมัครกันเข้ามาได้เลยตามที่อยู่นี้นะครับหรือว่าเข้าไปใน Facebook Fanpage ก็ได้นะครับ Guess My Age รู้หน้าไม่รู้วัยนะครับแล้วกลับมาพบกับความสนุกในการทายอายุกันได้ใหม่ใน Guess My Age รู้หน้าไม่รู้วัยทุกวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ 18:00 น.ทางช่อง 7 HD วันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับESE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีSA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 S
ซซซซ E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีอ่ะเซน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 ทีวีอ่ะ